สบายดีแฟนเพจไอบอกฟุตบอลมื้อนี้ไอบอกพวกเฮาขอเสนอแบบอย่างจากอนุสรใส่ปัญญาผู้ที่บ่เคยทิ้งโอกาสในเส้นทางการเป็นนักเตะถึงว่าพ่อแม่จะห้ามหรือขัดขวางอยู่หลายครั้งเพื่ออยากให้ลูกไปเฮ็ดอาชีพด้านอื่นหลายกว่าแต่ย้อนความมุ่งหวังอนุสรจึงขอเวลาพิสูจน์จากพ่อแม่จนในที่สุดก็ได้รับโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดและเป็นครั้งทําอิฐที่ได้ไปลิ่นกีฬาให้กับสโมสรต่างประเทศก็คือ AD Alcorcón สโมสรในลีก2ของประเทศสเปนอนุสรใส่ปัญญาได้เริ่มลิ่นกีฬาบาสเตะมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ห้องป.1 อายุเพียง5ปีโดยทําอิฐแมนผู้เป็นพ่อได้ชักชวนมาลิ่นย้อนว่าพ่อเป็นนักกีฬาเก่าแต่พ่อส่วนณตอนนั้นแม้นเพียงอยากให้ลูกได้หันมาลิ่นกีฬาเท่านั้นถึงว่าตอนทับอิฐน้องอาจจะจริงจังกับการลิ่นกีฬาบาสเตะหลายแต่อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อน้องจริงจังแล้วผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็บ่อยากให้ลูกจริงจังทางด้านนี้หลายและอยากให้ลูกไปเฮ็ดอาชีพด้านอื่นโดยเฉพาะแมนอาชีพทหารตำรวจแต่อนุสรณ์กับมักทางด้านนี้ก็เลยขอเวลาพิสูจน์กับพ่อแม่โดยให้คำมั่นว่าถ้าบ่มีหยังเกิดขึ้นภายในเวลา2ปีจะหยุดและเฮ็ดตามพ่อแม่บอกเพราะว่าตัวเองมักทางด้านอาชีพเตะบาสหลายกว่าหลังจากนั้นเมื่ออนุสรณ์ได้ลิ่นบาสเตะหลายอนุสรณ์ก็ยิ่งรู้สึกมักหักหลายขึ้นจนถึงปี2013เหมือนสวรรค์มอบโอกาสให้เมื่อสโมสรเอสลา FC ซึ่งเป็นสโมสรที่ปั้นนักเตะลาวขึ้นมาติดทีมชาติลาวหลายที่สุดได้มอบโอกาสให้ในครั้งนั้นเองอนุสรณ์ได้ทุ่มเทแห่งกายแห่งใจเพื่อบ่ให้โอกาสลุดมือไปจนในที่สุดก็สามารถผ่านการคัดเลือกและกลายเป็นนักเตะของสโมสรเอสลา FC ในสุดเยาวชนในปี2013และได้ขึ้นมาอยู่ศูนย์เอสลา FC ทั้งได้ฝึกซ้อมบาสเตะและได้เรียนควบคู่กันไปจนในปี2016อนุสรณ์ได้เลื่อนขึ้นไปลิ่นให้กับเอสลา FC ชุดใหญ่ที่เข้าร่วมในลีกสูงสุดนั้นซึ่งมีรายชื่อเข้าร่วมทีมโดยบ่ได้ลงแข่งขันเพราะตอนนั้นอายุเพียง14ปีอย่างไรก็ตามอนุสรณ์ก็บ่ได้ลดความพยายามหรือตำคอยน้อยใจอาสาช่วยทีมในเรื่องที่ตัวเองช่วยได้บ่ว่าจะเป็นการเก็บบ้านการเก็บอุปกรณ์ต่างๆและช่วยเสิร์ฟน้ำให้กับรุ่นอ้ายและเพื่อนร่วมทีมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้กับทีมจนในที่สุดในปีต่อมาก็คือปี2017ก็ได้ไปลิ่นให้กับเอสลาชุดใหญ่อีกเข้าร่วมการแข่งขันบาสเตะชายกอเป็นครั้งทําอิฐซึ่งเป็นรายการรองจากลีกสูงสุดของสปป.ลาวและมาถึงปี2019ฝันอนุสรณ์ก็เป็นจริงเมื่อได้ลิ่นให้กับเอสลา FC ในลีกสูงสุดของสปป.ลาวเป็นครั้งทําอิฐโดยได้ลงตัวจริงแน่นอนว่าลาวลีกปีทําอิฐของอนุสรณ์ก็เป็นครั้งหนึ่งที่มีความท้าทายหลายที่สุดที่ต้องพบปะกับคู่แข่งที่มีประสบการณ์และทักษะที่ดีกว่าตนเองหลายคนบ่ว่าจะเป็นนักเตะลาวและนักเตะต่างประเทศถึงอย่างไรก็ตามปีนั้นถึงว่าจะบ่ได้ชนะหรือได้แชมป์ก็เป็นปีที่ดีและก็เป็นประสบการณ์ครั้งทําอิฐที่ได้ลงลีกสูงสุดร่วมกับทีมงานก้าวเข้าสู่ปี2020กลายเป็นปีแจ้งเกิดของอนุสรณ์ใจปัญญากองหน้าสุดหล่อของเอสลา FC ในลาวลีก1ฤดูกาล2020อย่างเต็มตัวหลังจากที่ได้ลงสนามในวันที่23สิงหาปี2020อนุสรณ์สามารถยิงคนเดียวได้3ประตูและเป็นคนที่3ยิง3ประตูในนัดเดียวก่อนช่วยให้เอสลา FC ถล่มปกส. FC ไปขาดลอย5ประตูต่อ1ซึ่งจบฤดูกาล2020อนุสรณ์พาเอสลา FC จบอันดับ4ของตารางคะแนนรวมแน่นอนว่าปี2020เป็นปีทองของอนุสรณ์นอกจากผลงานในสโมสรที่โดดเด่นแล้วยังได้มีผลงานในทีมชาติก็โดดเด่นในเช่นเดียวกันแจ้งเกิดให้กับทีมชาติลาวร่ว
ุ่นอายุบ่เกิน19ปีด้วยการยิง2ประตูสำคัญในการแข่งขันบันเตะซ้ายซิงแซมอาซี2020หุ่นอายุบ่เกิน19ปีรอบคัดเลือกก่อนพาทีมทะลุเข้ารอบสุดท้ายอย่างน่าประทับใจซึ่งรายการดังกล่าวอนุสรณ์ได้รับโอกาสลงสนามตัวจริงทั้ง3นัดในรายการดังกล่าวสามารถยิงประตูได้2ประตูให้กับทีมชาติลาว U19โดยประตูทำอิฐเกิดขึ้นในนัดที่เสมอกับออสเตรเลีย2ประตูต่อ2ซึ่งอนุสรณ์ยิงให้กับทีมขึ้นนำ2ต่อ0ในนาทีที่44ส่วนประตูที่2เกิดขึ้นในนัดที่ U19 ลาวชนะไต้หวัน2ประตูต่อ1ในนาทีที่34ถึงว่านัดที่3อนุสรณ์บ่สามารถยิงประตูได้แต่ก็มีส่วนร่วมสำคัญในการช่วยให้ U19 ลาวชนะมาเก๊าด้วย6ประตูต่อ0ช่วยให้ U19 ลาวรักษาสถิติบ่เสียจากนัดผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานในปี2020ในฐานะทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดส่วนรอบสุดท้ายแม้นถึงยกเลิกเนื่องจากการระบาดของพยาธิโควิด-19 ก้าวเข้าสู่ปี2021อนุสรณ์กลายเป็นนักเตะความหวังของอิสระ FC พอนะเพราะว่ามันทีมเฮายังขัดของบางสิ่งบางอย่างแน่งแบบมันยังทีมเวิร์คบ่พอแต่ทีมเฮาต้องได้อันปรับปรุงแก้ไขอีกนึงก็รู้สึกดีใจเนาะที่ว่ายิงประตูแรกในอันปีนี้ได้แบบปลดล็อกก็ถือว่ามีความดีใจแล้วแต่น่าเสียดายลาวลีก1ถูกยกเลิกการแข่งขันแต่ยังไงก็ตามล่าสุดได้รับโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเมื่ออนุสรณ์ไซปัญญาได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับ You Are Dream Agency เกี่ยมไปทดสอบกับ AD Alcorcon สโมสรลีก2ในประเทศสเปนในกลางเดือนมังกรปี2022ที่จะมาถึงอนุสรณ์บอกกับทีมงานไอบ็อกของพวกเฮาว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดและความฝันเป็นจริงแล้วในที่สุดน้องก็ได้ไปหาประสบการณ์กับสโมสรในลีกต่างประเทศอีกครั้งทำอิฐโดยสโมสรที่เซ็นสัญญาแมน ADAlcorcon สโมสรในลีก2ของประเทศสเปนซึ่งจะเป็นโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดของตัวเองและการไปทดสอบครั้งนี้แม้นการทดสอบรอบ3เดือนก่อนถ้าผ่านก็ต้องลุ้นอีกต่อไปโดยจะออกเดินทางแม้นกลางเดือนมังกรปี2022นี้สำหรับอนุสรณ์ใจปัญญาแม้นเกิดในวันที่16ธันวาปี2002ที่บ้านจอมทองเมืองทาแคแข่งคำมวลเป็นนักเตะทีมีแฮงซ้ายมีความสูงที167ซังติเมตรแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในทีมชาติลาว U19 ในปี2019และแจ้งเกิดในลีกสูงสุดของสปป.ลาวกับเอสลา FC ในปี2020จนก้าวสู่ทีมชาติลาว U23 ในคัดบานเตะอาซี2022หุ่น23ปีทีมองโกเลียถือว่าเป็นนักเตะลาวอีกคนหนึ่งที่น่าติดตามผลงานและเป็นนักเตะลาวคนทำอิฐที่ได้ไปทดสอบกับสโมสรในประเทศสเปนเชื่อว่าหลังจากไปซ้อมกับสโมสรในลีก2ของประเทศสเปนอนุสรณ์จะกลายเป็นนักเตะที่น่าติดตามหลายที่สุดและอนาคตในการเป็นนักเตะที่สดใสแน่นอนถ้ามักคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเราเฮ็ดคลิปในต่อไปสบายดีบ๊ายบาย